ในภาษาอังกฤษจะมีคำที่ออกเสียงคล้ายกันมากแล้ว spelling ก็ยังคล้ายกันอีกอย่างเช่น effect กับ effect ถ้าอยากรู้ว่าจะใช้ effect กับ effect ให้ถูกต้องอย่างไรเรามาฟังทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะ EvA VTutor ค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิธีใช้ effect กับ effect กันค่ะโอเค let's beginEffect กับ Effect สองคำนี้เป็นคำที่ทำให้คนสับสนมากเลยค่ะว่าอันไหนจะเป็น Verb อันไหนจะเป็น Noun เรามาเริ่มต้นด้วย Effect กันนะคะ Effect Effect A it's for Effect A it's for Action Words Action Words คืออะไรคะ Action Words ก็คือคำที่จะอธิบายการกระทำนั่นล่ะค่ะอย่างเช่น act admire advise เพราะฉะนั้นนะคะเรามาจำกันค่ะว่า effect เป็น verb แล้ว effect คืออะไรคะ effect คือทำสิ่งที่ก่อให้เกิดผลหรือการเปลี่ยนแปลงนั่นนะคะอย่างเช่น lack of sleep can affect your memory mood and health คำต่อไปก็คือ effectEffect เริ่มต้นด้วย E ค่ะ E it's for effect E it's also for end result End result คืออะไรคะ End result ก็คือผลเนี่ยค่ะเป็น noun เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จำไว้เลยค่ะว่า effect คือ noun นั่นเองนะคะ Effect มีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อย่างเช่น drinking too much alcoholcan have a negative effect on your body. Okay, that's all for today. ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ effect กับ effect กันมากขึ้นนะคะช่วยกด like แล้วก็ subscribe มาที่ EvA VTutor Official ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย